สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมชั่วโมงเกินภัย12 ถึง 12 นาฬิกา 30 นาทีเสาร์อาทิตย์ติดตามข้อมูลน้ำท่าฝนฟ้าอากาศฟังได้ทั่วไทยผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุทุ่งเน็ตเวิร์กเครือข่ายสถานีวิทยุพิกเอฟเอ็มติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลรับชมได้ทางแฟนเพจมูลนิธิสภาเตือนภัยผู้ปกครองแห่งชาติอยู่ที่ไหนฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างรายงานข้อมูลอากาศเข้ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติบูรณาการทุกข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติสวัสดีอาจารย์เสรีสุภราทิตย์อาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนพดลสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านเคารพครับครับเสคารั์บนผี้มถ้าจะเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะอาจารย์เสรีกค็รับต้องบอกว่าฝนฟ้าเหมือนจะดีขึ้นนะนะครับดีใชก็่บคารังบพใืช้่นทครีั่บก็ยังมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ออกมาเตือนอยู่เหมือนกันนะอาจารย์เสรีว่าครอัาบจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับครับแต่ว่าถูกต้องอาจารย์เสรีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังเดินสายไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับอาจารย์ครับครับคือความจริงผมก็พยายามจะเดินทางไปพบกับผู้นำท้องถิ่นเขาอะนะครับหลายๆภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะภาคของอบจเองนะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะเป็นกำลังสำคัญนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คือความหมายคือว่าถ้าท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับไม่มีความพร้อมนะในด้านแผนปฏิบัติการที่จะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีภูมิต้านทานเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะนะมันก็จะทําให้งบประมาณมันก็จะไม่ลงไปอ่ะนะก็คือหมายว่าท้องถิ่นต้องมีความพร้อมเนี่ยสี่พร้อมด้วยกันเนี่ยคุณนพดลผมก็จะอธิบายคือพร้อมแรกก็คือว่าหนึ่งท่านต้องมีแบบนะครับสมมุติท่านจะทำอะไรเนี่ยมีแบบหรือยังนะอันที่สองมีงบประมาณไหมนะก็คือหมายความว่างบประมาณในนี้หมายความว่าแจ้งชี้แจงให้ได้ว่าแบบนั้นน่ะโครงการนั้นน่ะท่านต้องการงบประมาณเท่าไหร่อันที่สามก็คือสถานที่ก่อสร้างนั้นท่านพร้อมไหมก็คือมีใบอนุญาตก่อสร้างนะครับอันสุดท้ายเลยก็คือมีการศึกษาหรือวิจัยสนับสนุนโครงการนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องท้องถิ่นท่านต้องเตรียมสี่เรื่องเหล่านี้ให้พร้อมและก็พอพร้อมแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการของการของบประมาณหรือการทํางานของท่านท่านจะใช้งบประมาณท้องถิ่นเองหรือของงบประมาณส่วนกลางจากรัฐบาลนะมันก็จะต้องเตรียมความพร้อมตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วท้องถิ่นที่ไม่ได้รับงบประมาณเนี่ยไม่มีความพร้อมด้านพวกนี้ไงนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้ตัวเองความหมายคือไม่รู้ตัวเองว่าเราเสี่ยงจากอะไรแล้วเราทําไมเลยต้องมีโครงการนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเดินทางไปที่น่านนะเพื่อได้ไปนมัสการพระคุณเจ้านะพระอาจารย์สมคิดเป็นพระอาจารย์ตัวอย่างที่ดีเลยนะครับคือท่านสโลแกนท่านก็คือสวมหมวกให้ภูเขาใส่รองเท้าให้ตีนดอยโอ้นะก็คือความหมายก็คือไปให้ความเข้มแข็งกับชาวเขาแล้วก็ชาวตีนดอยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีทําฝายแกดิซิเมนโอ้ท่านทําตัวใหญ่มากเลยนะที่น่านนะทำให้น้ำเนี่ยมันความชุ่มชื้นป่าเขียวเลยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแน่นอนของท่านพระอาจารย์เนี่ยท่านใช้งบจาก CSR ท่านก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่ผมบอกข้างต้นนะแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าทําให้ชุมชนเขาอยู่ได้อ่ะนะก็คือน้ํากลับมาเป็นเรื่องที่พูดง่ายว่าแต่ก่อนนี้ขาดแคลนหนักเลยเดี๋ยวนี้ก็มีน้ํากินน้ําใช้กันอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วเสร็จแล้วผมก็เดินทางต่อไปอีกไปพบภาคประชาชนภาคตะวันออกภาคตะวันออกเป็นภาคที่เปราะบางมากนะคุณนพดลก็คือเพราะว่าเขามีปริมาณการใช้เนี่ยน้ําภาคอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคภาคเกษตรคือสามภาคส่วนที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับทีนี้การจัดสรรแต่ละภาคส่วนเนี่ยมันต้องได้รับความเป็นธรรมเป็นธีมหลักของเขาที่ไปคุยก็คือโลกเย็นที่เป็นธรรมนะเข้าหมายคืออย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลก็ต้องไปฟังเสียงเขาอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ฟังเสียงเขาแล้วแน่นอนความขัดแย้งมันก็ยังเกิดขึ้น
นะครับทำไมสร้างเขื่อนตรงนู้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ทำไมภาคเกษตรกรถึงหวงแหนน้ำเพราะว่ามีทุเรียนเขาหวงแหนทุเรียนของเขาหวงแหนผลไม้ของเขานะครับบางจังหวัดไม่มีน้ำต้นทุนเลยเช่นฉะเชิงเทราชลบุรีอย่างเงี้ยตัวน้ำต้นทุนตัวเองน้อยมากต้องเอามาจากจันทบุรีหรือระยองเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของพูดง่ายความเข้าใจในท้องถิ่นเองนะนโยบายการตัดสินใจเนี่ยนะครับอย่าท็อปดาวน์เพราะท็อปดาวน์เมื่อไรเกิดปัญหาทันทีเป็นองค์กรเหล่านี้เขามีความเข้มแข็งนะครับเพื่อนเขาพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลกับภาคเอกชนทุกภาคส่วนแต่ขอให้เขาได้มีเวทีนะขอให้มีเวทีได้คุยกันนะครับมีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะครับครับเป็นภารกิจที่ทางผู้นำท้องถิ่นอบต.ทุกต่างๆพวกนี้ตื่นตัวกันนะอาจารย์ครนับะฮะเรื่องใชข่องครับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอาจใาชรย์่เสรครีับครับเพลงต้นรายการวันนี้ที่ผมเอามาเปิดนี่ชื่อเพลงกรุงเทพมหานครครับสาเหตุที่เอาเพลงนี้มาเปิดหัวรายการเนี่ยเพราะช่วงนี้มันกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งแล้วครับอาจารย์เสรีเคปร็ับนกระแสเพราะหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิครัลบาครับหลวงปู่ก็เป็นเกจิดังทางแถวภาคอีสานนะครับอาจารย์มีครผับู้จริงคครนับไปกราบไหว้เยอะเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยเป็นหลวงปู่ที่มีญาณอย่างรู้เรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับประเด็นครัทบี่มันเป็นข่าวและมาเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยนะครับอาจารย์ก็คือเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครับครับหลวงปู่ศิลาออกมาเตือนจากเสรีครับผอมอกมาเตือนว่าในปีพ.ศ. 2573เนี่ยไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะอาจารย์เสรีครับมันจะกรุงเทพเนี่ยมันจะเกิดน้ําท่วมใหญ่นะครับอาจารย์บอกว่ามันจะเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่30ตุลาคมปี73นะอาจารย์เสรีนะคฮรัะบครัคบราวนี้อาจารย์ศิลาบอกว่าคนในกทม.เนี่ยจะต้องอพยพขึ้นไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้เป็นข้อความที่ผมถอดมาจากข้อมูลของพระอาจารย์ศิลานะครับครับครับผแลม้วก็บอกว่าที่ดินเนี่ยนะแถวโคราชเงินเหลือขึ้นไปนู่นน่ะมันจะมีราคาแพงนะครับผมครับประเด็นคำทำนายของหลวงปู่ศิลาเนี่ยมันไปสอดคล้องกับคำพยากรณ์ของทางวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกโดยเฉพาะอาจารย์เสรีก็เคยพูดเหมือนกันว่าไอ้2573เนี่ยมันจะเกิดปีเป็นปีที่มีน้ำมากนะครับคราวครนับี้สองประเด็นเนี่ยทั้งข้อมูลในเชิงอย่างรู้ของหลวงปู่ศิลากับข้อมูลในเชิงการคาดการโมเดลการพยากรณ์ภัยธรรมชาติเนี่ยนะอาจารย์มันค่อนข้างจะสอดคล้องกันจะบังเอิญหรือไม่ยังไงเนี่ยก็ว่ากันตรงนั้นแต่ว่าพอกระแสมันออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคนเขาก็เลยจับตาเป็นพิเศษติดตามข้อมูลกันพิเศษว่า2573ตกลงมันมีข้อมูลอย่างนี้อยู่นะครับอาจารย์เสรีครับอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดๆยังไงดีครับอาจารย์มันจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมปี73จริงครับอาจารย์ครับคือก่อนอื่นผมขออนุญาตนิดหนึ่งที่คุณธนพดลได้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับช่วงนี้ที่มีฝนตกนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะขออนุญาตนิดหนึ่งกลัวผมจะลืมก็คือว่าในช่วงวันสองวันเนี่ยนะครับแน่นอนก็ทางภาคที่ผมดูล่าสุดนะอัปเดตสกาลล่าสุดเนี่ยนะครับความรุนแรงนะของปริมาณฝนเนี่ยจะประมาณ70%ก็คือความหมายก็คือว่าถ้ารุนแรงสุดเนี่ยมัน100%นะครับเพราะฉะนั้น70%ก็ความหมายว่าอยู่ในระดับรุนแรงปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะชายขอบแม่น้ําโขงนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับภาคใต้ก็คือมี2 จังหวัดนะต้องระวังก็คือประจวบคีรีขันธ์กับชุมพรนะสองโอที่้แค่นั้นเองนะครับก็จะเตรียมนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้หนักร้อยไมเป่อร์หนเซั็กนต์ไอมย่่างทหีน่ักบอกไม่หนักนะครับก็คือน้ํามาก็ให้ผ่านไปเถอะนะครับโอเคกลับมาประเด็นเรื่องใหญ่ของเราก็เรื่องคใืหญอ่เรื่องใหญ่ครับจริงเรื่องนี้เองเนี่ยการคาดการณ์เชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับคือผมเนี่ยได้ใช้ดัชนีตัวหนึ่งคาดการณ์นะครับก็คือดัชนีของเขาเรียกว่านีโน่นี่แหละนะครับ
มาคาดการณ์นะครับตอนดัชนีนิโน่เนี่ยเราคาดการณ์ไปเนี่ยจากข้างหน้าไป5 ปีเนี่ยนะครับเราก็คาดการณ์ว่าจะต้องเจออีก2 แล้งและ 1 ท่วมนะครับสองสอแงล้แรงกง็คือปีหนึ่หงกทแป่วดมหกเก้าใช่ครับผมเพราะฉะนั้นปีรอยต่อ6869ท่านจะต้องเจอแล้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ท่านต้องไปวางแผนว่าจากนี้ต่อไปเกษตรกรเนี่ยวินิจ67วีชอบมีฝนดีมาผมก็แนะนําให้เกษตรกรเนี่ยไปว่าเร่งขุดบ่อขุดสระไว้นะครับแล้วเอาไว้ใช้ในปี6869นะครับผมก็บอกทุกท่านเลยนะไปที่เฉพาะสวนผลไม้เมืองจันทน์ชุมพรพวกเนี้ยไปบอกเขาหมดนะทีนี้อีกช่วงหนึ่งก็คือ7172นะ6869 70มันจะกลับมาปกติแล้ว7172มันจะเกิดช่วงหนึ่งนะครับจากนั้น73ทอีืนมี้แหละฝนจะมาแบบหาใหญ่นะแล้วมีโอกาสเกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับแล้วแรงกว่าปี2554นะเพราะระดับที่ดิโน่ที่มาเนี่ยแรงกว่านะครับทีนี้แน่นอนว่าเราก็ใช้วิทยาศาสตร์ในการนําอยู่แล้วนะครับเราก็บอกครับจนช่วงเนี้ยท่านจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเรื่องแล้งเรื่องท่วมนะในระหว่างที่7 2573ที่จะมาเนี่ยนะครับท่านมีเวลาอยู่เท่าไหร่นะ4-5 ปีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยมาตรการนะที่จะป้องกันน้ําท่วมคือแล้งมันมาเจอ6869 712แต่ว่าบางคนเนี่ยบางหน่วยงานนะรัฐบาลบอกว่าอ้าวให้ไปให้ความสำคัญกับแล้งเพราะว่าแล้งจะมาเสร็จปั๊บลืมไปอ่ะ73มันมาถูกฮะน้ำท่วมใหญ่มาเพราะฉะนั้นมาตรการก็ต้องเตรียมรองรับด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์คาดการณ์นะครับโดยที่เราไม่ได้ไปดูข้อมูลอื่นเลยนะครับข้อมูลทางพูดง่ายจากหน่วยอื่นๆอ่ะเพราะงั้นเราดูว่าตัวเราเองเนี่ยเพราะเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มานะครับเราก็คาดการณ์อย่างนั้นทีนี้พอดีเดือนพฤษภาปลายเดือนเนี่ยหลวงปู่ศิลานะครับก็ได้มีพูดง่ายมีคําทํานายออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราข้อมูลวิทยาศาสตร์เนี่ยแสดงว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยมีญาณถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นที่เราก็พยายามจะประสานนะครับเพื่อจะไปนั่งสนทนาธรรมกับท่านนะครับพอดีเมื่อผมไปน่านก็ไปเจออบจ.กาฬสินธุ์นะเจ้าที่อบจ.ก็รับปากว่าจะอบจ.กาฬสินธุ์เนี่ยเดี๋ยวจะไปจัดหรือไปจัดเราจะไปจัดอบรมเรื่องฝายแกนดินซีเมนต์ให้กับอบจ.กาฬสินธุ์นะครับซึ่งวันเนี่ยด้วยเวลาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดแล้วจังหวะนั้นก็คือจะไปกราบนมัสการหลวงปู่ศิลาไปสนทนาธรรมเรื่องเนี้ยเรื่องโดยเฉพาะเลยว่าภาพที่มันออกมาเป็นยังไงบ้างครับผมครับเพราะนั้นโดยสรุปข้อมูลของหลวงปู่ศิลาที่บอกว่า2573มันจะเกิดน้ำท่วมในกทม.นะครับกับครขั้บอมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่เฉพาะของอาจารย์เสรีนะครับเท่าที่ผมดูหลายๆสำนักก็พยากรณ์ในทำนองเดียวกันนะอาจารย์ว่ามันจะเป็นปีที่มีน้ำมากในปี2573นะครับคราวนี้มันมีไอ้ประเด็นหนึ่งอาจารย์ครับเจอเลยครับ2573เนี่ยนอกจากจะเป็นประเด็นเรื่องของน้ำท่วมกทม.จากฝนตกหนักอาจจะเกิดจากพายุเข้าหลายลูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะอาจารย์แต่มันมีอีกข้อมูลหนึ่งที่บอกว่า2573น้ำมันจะท่วมก็คือเกิดจากระดับน้ำทะเลสูงในข้อมูลเนี้ยที่ผมได้มาเนี่ยนะอาจารย์ก็คือครับครับมันจะมีเมืองใหญ่ๆอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ย7 เมืองคทรีั่บจะเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นก็มีในกทม.นะคฮรัะบผมข้อมูลเนี่ยบอกว่าในกทม.น้ำมันจะท่วมเข้ามาถึงประมาณ1.5 เมตรอาจารย์1.5 เมตรครับพลเมืองประมาณเกือบ10 ล้านคนน่ะนะจะต้องได้รับผลกระทบมีข้อมูลที่ได้มารอบสัปดาห์นี้นะอาจารย์ครับผมข้อมูลครนัีบ้ผมมันใช่หรือไม่ใช่ครับคือผมคิดว่าข้อมูลนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับคือระดับน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยจาก IPCC คณะทำงาน IPCC เนี่ยประเมินแล้วว่า2030มันจะสูงขึ้นมาอีก10-15 เซนเท่านั้นเอง5 เซนนะเพราะฉะนั้น
เพราะฉะนั้น10 ถึง 15 เซนเนี่ยไม่สามารถจะท่วมกทม.ได้อืเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือท่านฟังที่รับข้อมูลก็ต้องพิจารณานิดนึงว่าเราลองจินตนาการอีก5-6 ปีน้ําจะท่วมระดับน้ำในจะหนุนสูงไปอีกเม็ดอีก1.5 เมตรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับแต่ว่าไอวีคาดการณ์ว่าน้ําทะเลมันจะหนุนสูงประมาณเกือบ1 เมตรในอีก80 ปีข้างหน้าเพราะมันมีเวอีลกาแปดใชส่ิไบหมปีปีถูกต้องน่าจะถึงระดับนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นนะแต่แน่นอนนะครับว่าทําไมเขาถึงไอ้2023 2573มันทำไมถึงเป็นปีที่คนอื่นกล่าวฝันขึ้นมาอย่างนใีช้่คือนพดลสาเหตุนะหลักๆคือองค์การสหประชาติเนี่ยในปี2030หรือ2573แล้วเนี่ยจะเป็นปีที่สําคัญของเขานะความหมายคือว่าเป้าหมายของอาเจนดาของโลกก็คือความหมายจะมุ่งสู่2030เพราะอะไรเพราะว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ย17เป้าหมายเนี่ยก็กําหนดว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องบรรลุให้ได้นะภายในปี2030นะนั่นหนึ่งของอาเจนดาโลกอันที่สองอีกในทางกับการเขามีข้อตกลงที่เซนไดนะเรื่องความเสี่ยงเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศต่างๆบนโลกจะต้องบริหารความเสี่ยงเนี่ยต้องประเมินความเสี่ยงและมีความพร้อมรับในปี2030เนี่ยคือเขาตั้งอเจนดาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มามองว่า2030เนี่ยมันจะได้ไหมมันจะประสบความสําเร็จในเป้าหมายทั้งสองไหมนี่เราก็พบว่ายากมากเลยนะซึ่งขณะนี้เองเป้าหมายของการพัฒนายั่งยืนเนี่ยมีความคืบหน้าไปแค่15%เองคือทุกประเทศสอบตกหมดประเทศไทยสอบตกนะทำได้เป้าหมายเดียวนะ1 ใน 17เป้าหมายเราได้เป้าหมายเดียวนะนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในกลุ่มยุโรปสแกนดิเนเวียนนะพวกนั้นเท่านั้นเองที่ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นประเด็นหลักนะประเด็นที่สองก็คือเรื่องความเสี่ยงที่ผมบอกครับต้นก็เสี่ยงความคืบหน้าแค่25%นะโอ้20 ถึง 20%ถึง 25%อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นอีก6 ปีข้างหน้ามันไม่มีทางบรรลุหลักสองเป้าหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีประเด็นว่าในเมื่อไม่บรรลุเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็เลยการตีความก็อาจจะบอกนะอย่างที่คุณนพดลได้บอกว่าน้ำจะท่วมจะแล้งหนักอะไรก็ว่าไปนะแต่ประเด็นหลักๆก็คือว่าแน่นอนสองเป้าหมายนี้ไม่บรรลุแล้วเนี่ยมันจะมีความยากมากที่จะไปบรรลุข้อตกลงปารีสนะถ้าสองอันนี้มันไม่บรรลุนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออยากเรียนทราบเบื้องต้นว่าโลกมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับการเกิดสงครามนะพวกเราก็จะเห็นไหมฮะมันคุยกันรู้เรื่องไหมฮะไม่มีทางเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะทําให้โลกเนี่ยกลับไปสู่ยุคที่พูดง่ายว่าโกลโลกาภิวัตน์ในเชิงของ climate extreme ความแรงสภาพอากาศเนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงทั่วโลกซึ่งตอนนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับในจีนเนี่ยคือน้ําท่วมโอ้โหอย่างหนักเลยเห็นไหมฮะอินเดียร้อนจัดจนกระทั่งสุดๆอเมริกาทอร์นาโดน้ําท่วมหนักอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาด้วยพฤติกรรมแบบนี้ดังนั้นผมจึงให้ใส่ใจไปที่ท้องถิ่นไงผมบอกว่าท่านต้องมีภูมิต้านทานต่อสิ่งเหล่านี้นะครับครับอันนี้อาจอยา่ราย์เรียนทราบเบื้องต้นครับครับผมพูดถึง2573เนี่ยนะจ๊ะครับคือถ้านับจากนี้ไปเนี่ยผมว่ามันก็ไม่กี่ปีข้างหน้านี้เองนะนใะชคร่ับครับใช่เลยเพราะว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงอันนี้สมมตินะจ๊ะครับครับคำทำนายของหลวงปู่ศิลาแบบจำลองของทางวิทยาศาสตร์มันไปสอดคล้องกันถ้ามันเป็นไปตามนั้นจริงวคันรันบี้เราจะลงมือเตรียมรับมาตรการต่างๆเหล่านี้ยังไงได้บ้าง1 2 3เนี่ยครับอาจารย์แล้วเราควรจะทำอะไรได้บ้างครับคือเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยผมคิดว่าด้วยมาตรการโครงสร้างขนาดใหญ่อย่างเช่นคลองผันน้ำนะเรื่องกระตามเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเสร็จภายใน5 ปี 6 ปีนะเพราะฉะนั้นปริมาณน้ํามหาศาลนะผมยกตัวอย่างทะลุเจ้าพระยาเนี่ย20,000 ล้านเนี่ยผ่านเขื่อนผ่านชาผ่านนครสวรรค์ลงมาเนี่ยแก้มลิงรับได้อย่างมาก1,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เหลือ10,000 กว่าล้านเนี่ยมันจะไปที่ไหนมันต้องมากรุงเทพแน่นอนมันต้องผ่านเข้ามาเพราะว่าคลองผันน้ำสองฝั่งเนี่ยมันทําไม่เสร็จแล้วยังไงก็ตามมีคลองผันน้ําก็ไม่สามารถจะรับได้นะครับเราประเมินไปหมดแล้วคลองผันน้ําที่มาตรการตามรัฐบาลต่างๆออกมาเนี่ยนะครับมันใช้ไม่ได้หรอกมันต้องกลับมามือมองดูภาพใหญ่
นะซึ่งต้องใช้เวลาภาพใหญ่คือหมายความว่าฝนทุกเม็ดที่ตกมันเป็นประเด็นเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ขณะนี้เองเราไม่กักอ่ะเรามาปล่อยแล้วมาลงตรงล่างหมดเลยโอ้ทางล่คารงับก็แน่เวนลอานจะรับยังไงไหวถูกฮะเพราะฉะนั้นยังเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมีทางเดียวเท่านั้นแหละทําให้มันผลกระทบให้มันเบาๆลงหน่อยนะการที่ผลกระทบเบาๆหน่อยเนี่ยก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าน้ําที่ลงมาเนี่ยน้ําจะไปอยู่ที่ไหนที่ผลกระทบที่มันเบาๆอย่าให้มาท่วมชาวบ้านอย่าให้มาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญแล้วให้ปล่อยให้ลงทะเลโดยเร็วแน่นอนการลงทะเลโดยเร็วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าน้ําทะเลมันก็มีขึ้นมีลงมีหนุนใช่ไหมแต่นี้ก็เป็นประเด็นคือต้องทำการบ้านอ่ะช่วงนี้ต้องทำการบ้านว่าจะผ่อนหนักเป็นเบาอย่างไรแต่จะไม่ให้เขาหายไปเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันมาหนักแน่เพราะว่าคุณโรนก็ทราบดีว่าทางบนเขาไม่เอาน้ําอ่ะเขาสร้างเขื่อนป้องกันเขาสร้างผนังป้องกันโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีประสบการณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ํามันไม่เข้านิคมหรอกแต่มันจะไปที่ไหนนะประเด็นแรกประเด็นที่สองถ้าฝนตกหนักในนิคมเอาอยู่ไหมมีหลายเหตุการณ์นะตกหนักนิคมเลยต้องพังกําแพงอ่ะนะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งที่ต้องประเมินออกมานะครับครับผมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะอาจารย์พอดีในเชิงของข้อมูลอาจจะทําให้สังคมอาจจะตื่นตระหนกนะครับแต่ว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งซึ่งมันเป็นมุมกลับกันนะก็มันจะเป็นข้อมูลในการเชิงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรามีเวลาที่จะเตรียมตัวคอราับจารผย์มเราคงไม่ลืมนะอาจารย์ปี54ก่อนน้ำท่วมเนี่ยข้อมูลล่วงหน้าเนี่ยที่ออกมาเตือนมันมีเวลาสั้นมากนะแต่ครัณบใช่ขณคะรับนี้ถ้าจะนับไปจนถึงปี73เนี่ยถ้าข้อมูลมันเป็นไปตามนั้นจริงหมายความว่าวันนี้เรามีเวลาที่จะเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่มาคุยกับอาจารย์เสรีวันนี้นะครับก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขให้เป็นข้อมูลที่ตื่นตัวนะครับแต่ไม่ต้องไปตื่นตระหนกว่าโอ้โหนั้นจะท่วมโอ้โหลานนะครับแต่มันเป็นข้อมูลที่มันจะเกิดอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้นะครับเพราะมันเป็นข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็ติดตามข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับครับอผาจมารย์เสรีก็จะติดตามข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาบอกต่อข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมได้ติดตามกันนะครับวันนี้ชั่วโมงเกินไปหมดเวลาครับผมนพดลมากทองอาจารย์ดร.เสรีสุภาทิตย์ทีมงานทุกท่านนะครับลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับสวัสดีครครับัสวัสบดีครับสวัสดีครับชั่วโมงเตือนภัยผลิตรายการโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติดำเนินรายการโดยอาจารย์ปราโมทย์ไม้กลัดศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปัญญาจารุศิริรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เสรีสุภราทิตย์และนพดลมากทองร่วมแสดงความคิดเห็นสอบถามทุกประเด็นภัยพิบัติ024110334 SMS 426-4777 Facebook Live Fanpage มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ